รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในช่วงนี้เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยเราตลอดถึงสังคมทั่วโลกกำลังประสบภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่นั่นก็คือสถานการณ์โรคระบาดที่เรียกว่าโควิด-19คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทั่วไปหรือพระภิกษุสามเณรก็ตามล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นเรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างทั่วหน้าทุกคนประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นทุกคนได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องไม่เว้นแม้กระทั่งพระภิกษุสามเณรนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นความทุกข์ตามหลักอริยสัจ4ข้อที่1เรียกว่าความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ทางใจในช่วงนี้เรียกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความทุกข์มากกว่าปกติหรือมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะดำเนินชีวิตให้สามารถประคับประคองชีวิตของตนให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งในช่วงวิกฤตครั้งนี้ในช่วงนี้เรามีการรณรงค์กันในเรื่องของการวางระยะห่างทางสังคมที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า social distancing หมายถึงการไม่คุกคีไม่รวมตัวกันไม่อยู่ใกล้ชิดกันเพื่อป้องกันโรคระบาดเพื่อป้องกันการติดต่อโรคซึ่งกันและกันถือว่าการวางระยะห่างทางสังคมหรือการวางตัวไม่คลุกคลีกับสังคมไม่อยู่ใกล้ชิดกับสังคมมากเกินไปถือว่าเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าก็ได้สอนเอาไว้แล้วกล่าวเฉพาะวิถีชีวิตของพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ต้องมีการวางระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมาตั้งแต่ประมาณ 2,500 ปีอยู่แล้วอย่างเช่นหลักธรรมเรื่องความมักน้อยสันโดษการปลีกตัวอยู่อย่างสงบวิเวกเรื่องของความวิเวกหรือการอยู่อย่างสงบเงียบปลีกตัวอยู่คนเดียวหลักปฏิบัติเรื่องความมักน้อยสันโดษล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่ช่วยสนับสนุนให้พระสงฆ์และชาวพุทธทั่วไปได้วางตนหรือปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการวางระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่ใช่เรื่องพิเศษเพราะฉะนั้นในสถานการณ์เช่นนี้สำหรับชาวพุทธทั้งพุทธบริษัททั้ง4พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่าได้สนใจ
ได้ใส่ใจปฏิบัติเรื่องความสันโดษเรื่องการปลีกตนอยู่ในที่สงบวิเวกก็ถือว่าเป็นการได้ปฏิบัติตามหลักการวางระยะห่างทางสังคมอยู่แล้วหัวใจหรือเป้าหมายสำคัญของการวางระยะห่างทางสังคมตามหลักพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสได้มีเวลาได้สงวนกำลังแรงกายแรงใจมาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นก็ถือว่าจะต้องอาศัยหลักของการวางระยะห่างทางสังคมเพราะว่าถ้าเราไปคลุกคีกับสังคมมากเกินไปไปคลุกคีด้วยหมู่คณะมากเกินไปก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มีความก้าวหน้าในการเจริญพระกรรมฐานเพราะนั้นการเจริญพระกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยพื้นฐานที่สำคัญคือการวางระยะห่างทางสังคมที่เรียกว่า social distancing อันนี้ถือว่าการมีสถานการณ์โควิดหากมองในแง่ไม่ดีเราก็เป็นที่ทราบกันว่าเราได้รับผลกระทบโดยทั่วหน้าไม่จำกัดไม่เลือกว่าเป็นญาติโยมหรือพระภิกษุสามเณรอันนี้คือแง่ไม่ดีของผลกระทบที่เกิดจากโรคไวรัสโควิด-19แต่ถ้ามองในแง่หนึ่งมีผู้รู้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีแง่ไม่ดีมันก็มีแง่ดีอยู่ในตัวของมันเองที่เราพูดในวงการพระพุทธศาสนาว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าเปรียบโควิด-19เหมือนมารที่พี่มาผจญการดำเนินชีวิตตามปกติของเรามองในแง่ลบหรือมองในแง่ไม่ดีมารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางความสะดวกสบายความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราทำให้ชีวิตของเราไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งตามหลักที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดก็ถือว่าเป็นโอกาสเรียกว่าเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสวิกฤตคือโรคไวรัสโควิด-19โอกาสคืออะไรโอกาสในช่วงที่มีการรณรงค์ให้วางระยะห่างทางสังคมเราก็จะได้ใช้เวลาที่ไม่มีการคุกคีกับสมาคมไม่มีบุคคลภายนอกมารบกวนชีวิตของเราได้ใช้ชีวิตช่วงนี้ถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เป็นนักศึกษาก็สามารถศึกษาวิชาการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่หรือคนที่ทำหน้าที่การงานต่างๆรับผิดชอบการงานต่างๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่มีคนอื่นมารบกวนเราได้ใช้เวลาช่วงนี้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกคนมีหน้าที่ของตนนักเรียนนักศึกษาสามารถทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่นักปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็สามารถรักษาศีลได้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเต็มที่นักปฏิบัติธรรมนักเจริญวิปัสสนาก็สามารถจะปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาได้อย่างเต็มที่การวางระยะห่างทางสังคมส่วนเสียก็คือเราไม่ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงกับสังคมคนรอบข้างอันนั้นคือส่วนที่เราหายไปแต่อย่างไรก็ตามก็มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาช่วยอุดช่องว่างตรงนี้แม้เราจะไม่สามารถคุกคีกันได้ทางกายภาพหรือทางร่างกายไม่สามารถไปนั่งใกล้ๆกันไปพูดจาใกล้ๆกันได้แต่เราก็มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยมาเติมเต็มช่วยมาอุดช่องว่างตรงนี้ได้ก็
็ถือว่าไม่มีปัญหาสำหรับคนยุคสมัยใหม่วิกฤตมักจะมีอีกด้านหนึ่งที่เป็นโอกาสอยู่เสมอโคโรนาไวรัสเนี่ยได้นำโอกาสสำหรับพวกเราชาวพุทธได้มีโอกาสในการที่ศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลได้อย่างเต็มที่กล่าวเฉพาะวิถีชีวิตของพระภิกษุสามเณรถือว่าเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางเอาไว้อย่างเช่นหลักธรรมเรื่องความมักน้อยสันโดษความมักน้อยสันโดษเนี่ยเป็นหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนให้สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกได้อย่างเต็มที่เราได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้จนถึงปัจจุบันนี้เราได้ใช้เวลาคุกคลีอยู่กับสังคมเป็นส่วนมากสังคมบุคคลรอบข้างได้เบียดบังเอาเวลาในชีวิตส่วนตัวของเราไปเป็นจำนวนมากหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าคโนโวมาอุปัจจคาอย่าปล่อยเวลาให้สูญไปเปล่าแม้ชั่วขณะเดียวหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้มองเวลาแบบชั่วโมงแบบสัปดาห์หรือแบบปีแต่มองย่อยลงมาจนถึงระดับย่อยที่เรียกว่าขณะขณะถ้าเทียบแล้วก็ประมาณเท่ากับเสี้ยววินาทีเสี้ยวของวินาทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่าปล่อยเวลาให้สูญไปเปล่าแม้ชั่วเสี้ยววินาทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเราได้เวลากลับมาจากที่เราได้ปลีกตัวออกมาจากสังคมเป็นเวลาส่วนตัวเป็นเวลาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับชาวพุทธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนเอาไว้แล้วคือเรื่องของความมักน้อยสันโดษสันโดษในที่นี้หมายถึงความมากน้อยในเรื่องแสวงหาปัจจัย4ความมากน้อยในการไปคลุกคลีอยู่กับสังคมถ้าเราปฏิบัติความมากน้อยสันโดษก็คือเรามากน้อยในเรื่องการเข้าสังคมสันโดษในเรื่องของการเข้าสังคมสิ่งที่เราสูญเสียไปคือเราไม่ได้เข้าสังคมแต่อีกด้านหนึ่งสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเราได้เวลาได้เวลาที่เสียไปกับสังคมคืนมาเป็นเวลาของเราเองเพราะฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะใช้เวลาในช่วงนี้บริหารจัดการให้มีประโยชน์พอดผลกับชีวิตของเราให้มากที่สุดสำหรับชาวพุทธก็คือต้องใช้เวลาในช่วงนี้ในการรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสำหรับนิสิตนักศึกษาก็คงจะต้องอาศัยเวลาช่วงนี้ในการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติบำเพ็ญกรณียกิจของตนให้เต็มที่มารคือไวรัส19ให้เป็นโอกาสในการสร้างบารมีให้กับตัวเราเองบารมีนั้นมีหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องบารมีขันติบารมีเราจะต้องบำเพ็ญความอดทนอดกลั้นในช่วงไวรัสโคโรนาช่วงนี้บารมีที่เรียกว่าปัญญาหรือความฉลาดใช้เวลาช่วงที่เราปลีกตัวจากสังคมนี้ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมให้เกิดปัญญาแก่กล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบารมีเรื่องความเมตตาบารมีเรื่องของทานบารมีช่วงนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยและคนทั้งโลกต่างก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีเงินใช้ไม่มีอาหารการกินท
ทำอย่างไรชาวพุทธเราสำหรับคนที่มีกำลังทั้งกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาจะสามารถใช้โอกาสช่วงนี้บำเพ็ญทานบารมีเหมือนพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ใช้วิกฤตช่วงนี้บำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าทานบารมีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวโลกชาวพุทธด้วยกันเองที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเรียกว่าใช้โอกาสช่วงนี้บำเพ็ญทานบารมีทานที่ให้ด้วยความยากลำบากนี่เรียกว่าเป็นทานที่ทำได้ยากแต่สำหรับชาวพุทธเราในสถานการณ์โควิดช่วงนี้คงไม่ต้องบริจาคถึงขนาดเป็นพระเวสสันดรชาเป็นพระเวสสันดรแต่ว่าทำอย่างไรเราจะช่วยกันช่วยพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยด้วยกันเองที่ยากลำบากเราเองก็ยากลำบากทำอย่างไรเราจะใช้โอกาสช่วงนี้บำเพ็ญทานบารมีทานที่ให้ในยามวิกฤตในยามที่ยากลำบากถือว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มากวิริยะบารมีความอดทนอดกลั้นในการใช้ชีวิตในช่วงที่มีความยากลำบากถือว่าเป็นบารมีวิริยะบารมีที่ทำได้ยากมีอานิสงส์มากปัญญาบารมีในสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าหากว่าสามารถทำได้ก็จะเป็นปัญญาบารมีที่มีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้โอกาสช่วงที่เราเผชิญกับปัญหาอุปสรรคโควิด-19ได้ให้กำลังใจสำหรับทุกคนอยากให้ทุกคนน้อมนำเอาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องความสันโดษก็ดีเรื่องการบำเพ็ญบารมีในสภาวะที่มีปัญหาอุปสรรควิกฤตก็ดีถ้าหากว่าสามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระยะห่างทางสังคมที่เรียกว่า social distancing ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านขณะนี้โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26ขณะนี้อยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะมีความสงสัยว่าขณะนี้พระท่านทำอะไรกันบ้างนะตอนนี้ก็จะให้มองเห็นภาพว่าขณะนี้พระธรรมว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26ท่านกำลังอยู่ในภาคของวิชาการซึ่งต่อเนื่องมาจากกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่14มีนาคมแล้วก็มาสิ้นสุดลงในวันที่14เมษายนอันนั้นเป็นกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นการเข้ากรรมฐานอย่างเข้มหลังจากนั้นมาก็เป็นภาควิชาการก็คือมีการศึกษาหัวข้อธรรมต่างๆโดยเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาการกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันดังนั้นหลักธรรมสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26ที่กำลังศึกษาในเชิงบูรณาการอยู่ขณะนี้ก็คือหลักธรรมอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทขันห้านิวรห้าและมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวกับหัวใจทางพระพุทธศาสนาดังนั้นพระธรรมทูตหรือว่าผู้ที่จะไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศจึงควรได้รับรู้หลักธรรมเหล่านี้แล้วก็เสริมทักษะเสริมประสบการณ์เพิ่มศักยภาพให้ท่านเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในต่างประเทศกิจกรรมประจำวันขณะนี้เป็นการศึกษาตามธรรมชาติเนื่องจากสถานการณ์การป้องกันไวรัสโควิดยังมีมาตรการในการป้องกันอยู่ดังนั้นการศึกษาภาควิชาการเนี่ยจ
จึงเป็นการศึกษาตามธรรมชาติก็ลองนึกย้อนไปสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่มันทำให้เรานึกถึงภาพว่าพระนั่งอยู่ตามโคนต้นไม้นั่งห่างกัน2เมตรขึ้นไปนะแล้วก็มีการถกเถียงสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อธรรมต่างๆตามที่กำหนดให้ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกา45นาทีในช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายนั้นเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงบ่ายนี้เป็นการพบกลุ่มเรียกว่าศึกษาตามอัธยาศัยในกลุ่มของตนดังนั้นมีการสนทนาธรรมมีการวิเคราะห์ธรรมจากที่ได้ศึกษาในหัวข้อมาแล้วมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักปฏิบัติที่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาแล้ว1เดือนเนี่ยเมื่อมาศึกษาทฤษฎีแล้วจะเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีคือข้อธรรมต่างๆดีมากแล้วท่านสามารถบูรณาการกับภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านได้เดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมา1เดือนเนี่ยท่านสามารถเอามาสงเคราะห์วิเคราะห์เปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วการศึกษาธรรมะคือการศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติจึงจะได้รับผลตามหลักที่ว่ามีการศึกษาปริยัติเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วได้รับผลคือปฏิเวทนั่นเองดังนั้นการศึกษาในภาควิชาการนั้นอาจจะเป็นโอกาสดีถึงจะเป็นสถานการณ์ที่ยังวิกฤตอยู่เกี่ยวกับโควิด2019แต่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางโครงการได้ปรับยุทธวิธีในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมคือฝึกให้ท่านรู้จักรับผิดชอบตนเองทั้งในด้านเนื้อหาการศึกษาที่มอบหมายให้ท่านได้ศึกษาทั้งในภาคของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ท่านได้อยู่กับตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยมีคณาจารย์แล้วก็พระวิปัสสนาจารย์คอยดูแลอยู่ห่างๆให้กำลังใจจากภาพรวมที่ดูแล้วท่านมีความสนใจแล้วท่านก็เกิดสภาวะเมื่อท่านมาเข้าพบกลุ่มท่านได้พูดถึงประสบการณ์จากการปฏิบัติแล้วเปรียบเทียบกับหัวข้อธรรมที่ได้ศึกษาอย่างเช่นอริยสัจ4ขันธ์5นิวรณ์และหลักธรรมสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทซึ่งท่านสามารถวิเคราะห์หลักธรรมเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งน่าศรัทธาเลื่อมใสมากนะฉะนั้นก็ขอชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าขณะนี้พระธรรมทูตผู้ที่เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26ท่านกำลังทำหน้าที่ศึกษาหลักธรรมในภาคของวิชาการก็มีโยมหลายท่านห่วงใยนะไต่ถามมาว่าพระท่านอยู่อย่างไรนะก็ท่านก็อยู่ตามธรรมชาตินะก็เรียกว่าให้ท่านอยู่ด้วยตัวเองคือไม่มีการเกาะกลุ่มนะอยู่ปักกฏอยู่อย่างน้อยห่างกัน 4-5 เมตรตามป่าแล้วท่านก็ได้โอกาสศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองนะโดยได้มอบหลักธรรมต่างๆให้ท่านได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือคู่มือที่มีอยู่ก็ดีจากเครื่องมือสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์ก็ดีท่านสามารถที่สืบค้นได้แล้วท่านก็ใช้สิ่งเหล่านี้อย่างเป็นประโยชน์ฉะนั้นญาติโยมที่เป็นห่วงนะก็ขอให้สบายใจได้ว่าพระท่านยังปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีแล้วก็น่าชื่นชมนะถ้าโยมเป็นห่วงจะอุปถัมภ์อุปถากดูแลท่านก็
ก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าในบัญชีของมหาวิทยาลัยท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณงามความดีที่พระเจ้าพระสงฆ์ที่เข้าฝึกอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้ผลความดีบุญกุศลที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็ขอแบ่งบุญกุศลเหล่านี้ให้แก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะแล้วก็เจ้าภาพที่สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการมาก็หลายๆท่านดังนั้นก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคภัยอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ขอให้ปลอดภัยไร้ทุกข์มีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ